ขอต้อนรับเข้าสู่เกมคอนทรารีเทิร์นกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำา1หมวดที่จะช่วยเพิ่มพลังให้เรานะครับอีกทั้งนะฮะเรายังสามารถได้รับชิปชิ้นส่วนตัวละครด้วยนะฮะก็จะเป็นในหมวดของบุกทำลายการลูก้านะครับสำหรับหมวดนี้ก็จะมีอยู่8ด่านด้วยกันนะครับหลักสำคัญเลยก็คือเขาจะให้เราเนี่ยทำเวลาในการผ่านด่านได้ดีที่สุดก็จะมีแบ่งกลุ่มทหารกลุ่มต่างๆถ้าใครทำเวลาได้ดีที่สุดนะฮะก็จะได้รับของรางวัลไปยิ่งได้อันดับดีๆนะครับก็ยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ได้อันดับ1มานิดนึงผมก็จะได้กล่องสุ่มชิปม่วง2ชิปนะครับแล้วก็ชิปส้มเนี่ยอีก1ชิปนะฮะแล้วก็ DNA อีก800นะฮะเราสามารถกดรับมาได้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็เอาแต้มยืมที่เราได้มานะครับไปกดอัพเพิ่มพลังได้เลยนะฮะถือว่าเป็น1ตัวช่วยที่เพิ่มพลังให้เยอะนะครับการที่เราจะได้ที่1เนี่ยต้องดูด้วยว่าวันนั้นน่ะจะดวงดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีพลังส่วนเสริมมาให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับยิ่งเป็นเวลากระสุนจะทำให้เวลาเดินช้าเนี่ยอันนี้จะช่วยให้ทำให้เราเนี่ยได้คะแนนดีๆนะครับแล้วก็ผ่านด่านด้วยระยะเวลานิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะหรือจะใช้สัตว์เลี้ยงก็ได้บางด่านนะแต่ต้องดูก่อนว่าด่านไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะเราสามารถดูตัวอย่างด่านได้จากตรงนี้ครับผมก็จะมีการแนะนำบอกลักษณะของด่านจุดเด่นและมอนเตอร์ว่าเราควรที่จะเอาอาวุธอะไรไปดีนะครับหรือในกรณีที่เราไม่รู้ว่าจะเอาอาวุธอะไรไปจริงๆนะครับก็กดเข้าไปที่เคลียร์ได้เลยฮะเขาก็จะมีอาวุธปืนแนะนำอยู่นะครับจะทำให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายนะฮะหรือในกรณีนี้เรากดเลือกบัฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะกดเปลี่ยนอาวุธได้เลยก็จะมีในส่วนของอาวุธแนะนำมาให้เราใช้นะครับแต่ถ้าเราใช้อาวุธเนี้ยมันก็จะไปไวหน่อยนะครับผมเลือกอาวุธตามที่ด่านแนะนำอ่ะอันนั้นจะสบายสุดๆแล้วนะครับแล้วก็เล่นฮีโร่ตามที่เขาแนะนำด้วยนะครับอันนี้เราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น 10% เราจะฆ่ามอนได้ง่ายอีกทางนะครับถ้าเราเล่นฮีโร่ในส่วนที่ไปไวหน่อยนะครับอันนี้ก็จะผ่านด่านได้ง่ายเหมือนกันนะครับมันต้องดูด้วยว่าด่านนั้นอ่ะเขาจะให้วิ่งหรือว่าให้ฆ่านะครับผมแต่ด่านแรกเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้อาวุธน้อยๆแล้วกันเอาละเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาถอยหลังอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้ฮะฟันทานนะครับลงด่านนี้ได้ง่ายขนาดไหนคือเราก็เคลียร์มอนแค่ตัวหลังก็พอนะฮะแล้วก็บินเข้าไปฮะมันจะมีสกิลนี้ที่ช่วยได้อยู่เวลาเราขึ้นลู่วิ่งเนี่ยระยะเวลาเราเนี่ยก็จะเดินช้าลงนะฮะคือถ้าเราไม่โดนดาเมจเลยจะดีมากนะครับผมไปฮะปืบลูดเข้าไปฮะทำไมเขาถึงแนะนำปืนนี้เพราะว่าปืนนี้สามารถยิงทะลุโล่ได้นะครับเวลามอนเตอร์มีโล่อยู่เนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเราผ่านด่านด้วยประมาณ22วินะครับน่าจะราวๆนั้นโอเค21วินะฮะเขาจะเก็บเวลาทั้ง8ด่านนะครับดูว่าใครทำเวลาได้น้อยที่สุดเพื่อจัดอันดับเป็นที่1ของในกลุ่มนั้นๆนะครับเราสามารถเปิดเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้หรือจะเปิดอีกครั้งนึงหรือจะเปิด5ครั้งก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้เปิดไปเถอะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเพชรไม่มีเยอะนะครับผมก็จะเปิดเท่าที่เปิดได้แล้วกันนะครับก็คือรอบละ20เพชรนะครับด่านต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลิฟต์นะครับเราสามารถกดเคลียร์ดูได้นะฮะจริงๆการกดเคลียร์เนี่ยก็จะอยู่ได้แค่ถึงด่านที่4เท่านั้นนะครับถ้าเป็น VIP 5อันนี้ไม่แน่ใจว่า VIP น้อยจะทำได้หรือเปล่านะครับเราก็เลือกมอนเตอร์ที่ตีในที่แคบนะฮะก็จะมีบอกคุณสมบัติอยู่นะครับถ้ามี VIP 5ก็จัดตัวนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มี VIP 5ก็จัดตัวนี้ไปก็ได้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจะยิงชิ่งช่วยได้เยอะอยู่นะครับแต่ในกรณีนี้ผมใช้ตัวนี้ละกันเพราะว่าผมเป็น VIP 5นะครับแล้วผมก็พกพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ปืนเป็นเอาอันนี้ละกันนะครับเพราะว่าด่านนี้น่าจะไม่ต้องใช้ดาเมจเยอะแยะแต่ถ้าเราอยากเอาง่ายๆหน่อยนะฮะก็จะใช้เป็นในส่วนของปืนพ่นไฟนะครับผมเพราะว่าเขาแนะนำมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกดอัปเกรดเลนขั้นหน่อยไหมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แนะนำว่าให้อัปให้เต็มตามเลเวลก็พอนะครับส่วนเลื่อนขั้นนี่ก็เลื่อนขั้นแค่อาวุธหลักๆก็พอแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาลองดูว่าเราจะทำได้กี่วีนะฮะสำหรับด่านนี้อ่านด่านคุณสมบัติของด่านในแต่ละด่านก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกไปนะฮะปืนไฟจะมีผลกับพวกบอสตัวพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะยิงกระจายเวลามอนสเตอร์เกิดไปหมู่เนี่ยเราก็จะสามารถยิงได้ง่ายนะครับผมดูด่านเป็นหลักนะครับรีบยิงฮะด่านนี้ผมว่าน่าจะประมาณ40วินะฮะหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้เวลาหยุดนิ่งเยอะขนาดไหนคือถ้าเราได้ระยะเวลาหยุดนิ่งแบบต่อเนื่องมันจะดีมากโอ้ผมกดผิดเอาแล้วไงเครื่องบิน พลาดเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเครื่องบินไม่แรงเลยอีกอย่างก็คือเสียตำแหน่งจุดด้วยนะฮะก็เปิดให้ช่วยยิงไปฮะยิ่งเราเคลียร์ไวยิ่งดีแต่น่าจะเกิน40วิแล้วนะครับ
น่าจะชุดสุดท้ายฮะเรียบร้อยยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอโอ้หนึ่งนาทีครับผมเกือบ50กว่าวิเลยก็ไม่เป็นไรฮะเราไปเคลียร์ด่านหน้าเอาก็ได้ตอนนี้เราทำเวลา2ด่านไปที่1นาทีกว่าๆนะฮะดีว่าก็ช้าไปนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะกดเปิดไปครับผมเราก็จะได้ยีน DNA มาสำหรับด่านนี้นะครับเราก็ไปดูอาวุธก่อนนะครับว่าเขาแนะนำอะไรเขาแนะนำเป็นอาวุธอันนี้นะครับผมก็สามารถไปสวมใส่ได้เราก็กดเริ่มเข้าไปฮะถ้ามีแบบนี้นะฮะรีเซ็ตอาวุธนะฮะผมแนะนำให้เอาสัตว์เลี้ยงสนับสนุนไปด้วยดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญนึงอย่างมากนะครับแล้วผมก็จะเอาปืนนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดอัปเกรดเลเวลให้เต็มนะครับเท่าตัวละครดาเมจมันจะได้มีหน่อยนะครับแล้วก็กดเริ่มไม่ใช่สิต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับเขาก็จะแนะนำอยู่ประมาณนี้งั้นผมเลือกตัวนี้นะครับผมคือยิ่งเรามีฮีโร่เยอะยิ่งได้เปรียบนะครับในการเล่นแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะฮะแล้วเกมนี้หาฮีโร่ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมีมาเรื่อยๆองค์การทันทับสกิลเราก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมยิงไป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 ฆ่าแค่ตัวหลักสำคัญก็พอที่เหลือไม่ต้องฆ่านะครับตัวนี้ปัญหาฮะแล้วก็ยิงเข้าไปอีกฮะฮู้ฮู้ปับ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 การบริหารปืนนี่ถือว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1กระบอกไม่ใช่4 1กระบอกต่อ1ครั้งเรียบร้อยครับผมด่านนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณดูเอาแล้วกันนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ผมว่าบัฟอันนั้นช่วยได้เยอะสุดแล้วนะฮะก็40วินะครับสำหรับด่านนี้ก็เป็นด่านที่3นะฮะรวมๆแล้วยังอยู่ประมาณ2นาทีเราไปต่อกันที่ด่านที่4กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอีกนิดนึงด่านนี้จะค่อนข้างทำเวลาได้ยากนะครับก็อาวุธที่เขาแนะนำก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็อัปเกรดมานิดนึงแล้วแล้วก็เราก็เลือกปั๊บเสริมมันเป็นอันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าด่านนี้มันนานอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนอาวุธตรงนี้นะครับผมเป็นอาวุธอันนี้ฮะแล้วก็เลือกตัวละครที่เขาแนะนำไปก็จะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับผมเรียกได้ว่าตัวละคร B นี่แทบมีบทบาททุกตัวละครนะฮะมาลองดูแล้วกันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงคือถ้าเขาไม่ลดให้เราเนี่ยผมว่าน่าจะนานนะฮะยิงเข้าไปไม่ต้องไปสนใจนะครับปุ่มเข้าไปฮะเป็นการตะลุยที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในระดับนึงเลยนะตุ้ง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 ไป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 จิบ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 ยิง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 ถ้าเวลาไม่หยุดดิ้งนี่ผมว่าน่าจะนานมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับป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 ับเรียบร้อยครับผมเวลาที่เราทำภายก็จะประมาณ33วิ32วิราวๆนั้นโอเคนะครับก็จะเป็นด่านที่4ด่านต่อไปเนี่ยเราจะดูไม่ได้แล้วนะครับว่าเขาแนะนำให้เราใช้อาวุธอะไรนะครับเราก็อ่านจากด่านเป็นหลักแล้วกันนะครับอย่างด่านนี้ฮะคุ้มครองด็อกเตอร์นะครับผมก็จะใช้ฮีโร่ที่สามารถปักป้อมปืนหรือโดมได้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการผ่านด่านนะครับหรือคือตัวนี้ครับผมต้องมีฮะผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ปืนเนี่ยจะใช้เป็นในส่วนของมิสไซล์แล้วกันนะครับคือมันยังเหลืออีกประมาณ4ด่านด่านนี้เป็นด่านที่5เนาะต้องเลือกอาวุธได้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกนะฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวละครพวกนี้นะครับดาเมจที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ด่านนี้ผมว่าเหมาะกับตัวนี้มากกว่านะครับยิ่งเป็นด่านคุ้มกันด็อกเตอร์ด้วยแล้วนะฮะโอเคนะครับมันต้องบริหารอาวุธดีๆนิดนึงยิงเข้าไปฮะแม้ว่าดาเมจบางทีเราจะเบานะครับเราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปทำเวลาอันอื่นได้ไวขึ้นนะครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวนี้สบายหน่อยตรงที่ปักป้อมปืนได้นะครับเราก็เก็บปืนไว้ยิงหมาอย่างเดียวก็ได้ฮะถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ตัวอื่นก็ได้นะก็จะเป็นตัวระดับ B อันนั้นก็โหดเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าตัวระดับ B ค่อนข้างขี้โกงแล้วก็โหดอยู่หลายตัวนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอามาปรับใช้ได้ดีขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นในส่วนของเวฟสุดท้ายนะฮะรสชาติยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วก็ยังเหลือหมาอีกชุดหนึ่งเรียบร้อยครับผมเวลาที่เราผ่านนะครับก็จะประมาณ28วิตอนนี้เราจะใช้ประมาณ2นาทีกว่าๆนะฮะแต่คนทำเวลาที่ดีที่สุดนะ
อยู่ประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะครับผมเราได้เศษชิ้นส่วนมาด้วยนะครับเปิดอีก1รอบนะฮะด่านต่อมาก็จะเป็น Snow Mountain ใช่ไหมด่านนี้ค่อนข้างยากอีกเพราะว่ามอนเตอร์มันจะถึกมากนะฮะเราก็แนะนำว่าให้เอาในส่วนของอาวุธเสริมถ้ามันมีนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็จะเป็นเจาะเกาะได้นะครับตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะฮะแต่ปืนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนหนักหน่อยละกันนะฮะก็จะเป็นในส่วนของปืนอันนี้เลยละกันนะครับด่านต่อไปผมว่าแม่งง่ายกว่านี้อีกนะฮะแต่ด่านนี้แม่งยากพอสมควรนะครับสำหรับด่านที่6อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะเจอสลับนะครับผมเรากดปิดไม่เป็นไรแล้วกันนะเราต้องแดดพุ่งไปเลยปึบเข้าไปตอนนี้ต้องรีบฆ่านะครับงั้นเวลาเนี่ยน่าจะไปนาทีกว่าๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น1ด่านที่นานสุดๆนานโพดถ้าเอาปืนยิงปืนสไนมาหรือไรเฟิลนะครับอาจจะไม่ค่อยเวิร์กจบโอ้ตกใจนิดนึงแล้วเราก็เจอบอสใช่ไหมเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ผ่านไปประมาณ44วินะครับก็น่าจะติด1ใน3ดูทรงแล้วนะ โอเคเราได้เศษชิ้นส่วนมาอีกฮะด่านที่7ลักษณะเด่นของด่านโดยพื้นที่ที่แคบจึงทำให้นักรบคอนท่าอยู่ใกล้กับศัตรูถ้าเราใช้ฮีโร่ที่ต่อสู้ในระยะประชิดได้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะฮะโอเคเลือกบัฟนี้ครับผมแล้วก็เลือกฮีโร่ตัวนี้ไปได้เลยนะฮะหรือจะเลือกฮีโร่นี้ไปก็ได้นะถ้าคิดว่าเฟี้ยวจริงนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไหนๆเราก็มีตัวนี้แล้วฮะก็ใช้หน่อยไม่จำเป็นต้องใช้ในตำราเสมอไปนะครับผมว่าตัวนี้มันยิงไปรอโหลดฮะปุ้ง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 ตึ้งตึ้งปา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 เขี่ยฮะเขี่ยหรือเขี่ยปับกระสุนหมดวอร์นิ่งเรียบร้อยหกยิงต่อไปก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเนี่ยเราไม่ทำเลยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอคูดาวนิดนึงพุ่งเอาแล้วดันไปใช้ก่อนคูดาวมางานเข้าแล้วคุณผู้ชมโอ้เวลาเสียไปเลยปุ้งเรียบร้อยใช้ประมาณเกือบ30วิอยู่นะฮะเพราะว่าเราดันกดพลาดไปหน่อยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ประมาณ4นาทีนิดๆแล้วนะครับคือยิ่งเราได้ในส่วนของลดระยะเวลาเนี่ยก็จะทำให้เราไปได้ง่ายต่อมาก็จะเป็นในส่วนของห้องแลบนะครับด่านนี้ก็จะมีกับดักเยอะนะฮะถ้าเราเล่นฮีโร่ตัวเล็กๆนะครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมก็เอาปืนนี้ไปเลยละกันเนาะแล้วก็จะเอาไปในส่วนของจริงๆเอาเป็นนี่ดีกว่านะครับผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะทำเวลาได้ไวกว่าและดีกว่านะครับมาลองดูแล้วกันว่าเราจะทำเวลาได้ดีขนาดไหนนะฮะปุ๊บโอ้กดพลาดไม่ใช่ว่ากดพลาดเยอะหน่อยนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะฮะยิงไปเลยกระสุนนี้ดีโหลดค่อนข้างไวนิดนึงทำลายให้สิ้นซากฮะยิงไปยิงเข้าไประเบิดไปอีกเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วประมาณ20วินิดๆก็22วินะครับเวลาที่ทำไปโดยรวมทั้งหมด8ด่านอยู่ประมาณ4นาที20กว่าวินะครับแต่น่าจะขึ้นที่1ไม่ได้มั้งดูจากทรงแล้วนะฮะโอเคมิชชั่นคอมพลีทนะครับเราไปดูอันดับกันเลยดีกว่า
นะฮะเหมือนจะได้อันดับหนึ่งที่แรกคิดว่าเขาได้4นาทีหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่ผมดำได้นะฮะในส่วนของโซนทหารใหม่กลุ่ม IV นะฮะมันก็จะมีหลายๆกลุ่มหลายๆโซนนะครับแล้วก็จะมีคนที่ยังไม่ได้ท้าทายนะครับถ้าใครได้อันดับดีเนี่ยมันก็จะได้รับของดีขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งเราไปเปิดหน่อยดีกว่านะครับของมันจะส่งให้ทุกเช้านะครับแต่อันนี้คือของจากเมื่อวานนะครับผมโอเคนะฮะก็จะมีสุ่มนะปั๊บโอเคได้รับอยู่อันฝันแล้วก็มาอัพเพิ่มพลังกันต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ฮะผมมีแต้มอยู่ประมาณ 2,000 กว่าเลยนะฮะเรียกได้ว่าน้อยนะเพราะว่าบางคนนี่อัพไปเยอะมากกว่านี้อีกนะฮะพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับการแนะนำเล่นด่านบุกทำลายการลูก้าหมวดนี้สำคัญมากไม่ควรพลาดที่จะเล่นอย่างมากนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆสักนิดนึงนะฮะอย่างไรก็รบกวนช่วยกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม